สังใครสังเกตนะช่วงเนี้ยเดือนนึงคลิปนึงเดือนคลิปนึงเดือนละคลิปเป็นเหมือนนิตยสารไงออรายเดือนรายการนี้ต้องรู้ดูแบบนี้แต่ว่ารายเดือนนิตยสารนั้นนะพวกนั้นเจ๊งหมดแล้วแต่หนังเข้าทุกสัปดาห์นะหนังเข้าทุกสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์หลายเรื่องด้วยใช่แต่เราเลือกเรื่องเดียวแสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีความหมายเรื่องนี้มันเขาเรียกว่ามันมีแรงดึงดูดให้พวกเรามานั่งรวมกันทั้งที่ดูแล้วและยังไม่ได้ดูใครยังไม่ดูใครยังไม่ดูใครไม่ดูเนี่ยใครยังไม่ดูพี่ไม่ดูนะประจำเลยดูกูเต็มโอเควันนี้เรื่องอะไรครับแกลเลอรี่ดับกูจวนแล้วแหละโซเยสเตเดย์นะเดี๋ยวพูดกันให้ถูกเลยเรื่องอะไรเฮเลดิทารีเหรอเฮเลดิทารีใช่เชื่อว่าถ้าใครดูหนังรีวิวถ้ายังเหลืออยู่นะคนที่ตามถ้ายังเหลืออยู่อ่ะจะรู้เลยจะรู้สึกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้พวกพี่ไม่ต้องรีวิวแน่มันไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะมันข้ามไม่ได้แล้วพูดเลยว่าพี่ไปดูหนังเรื่องนี้ไอ้ห่าเอ้ยโคตรชอบมันไอ้เหี้ยเอ้ยเจมมึงพลาดแล้วไม่อยากไปดูอ่ะมึงพลาดแล้วโคตรตักมันไอ้เหี้ยน้องพีครับถามน้องพีก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คือจะตอนแรกจากตัวอย่างเนี่ยเราแทบไม่รู้ว่าอะไรเลยเกี่ยวกับหนังไม่รู้อะไรแต่ตัวอย่างโคตรเวียดจริงเนี่ยตอนนี้ตัวอย่างอ่ะจริงไม่รู้อะไรเลยตอนนี้กูก็ยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรก็ยังไม่รู้แต่ยังดูตัวอย่างวะไม่รู้อะไรเลยขนาดชื่อเรื่องกูยังเรียกผิดเลยแต่รู้ว่ามันเป็นหนังผีที่เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลคนแบบคือตอนคืนวันนั้นอ่ะรอบสื่อมันมีคนมาแบบเอ้ยหนังเจ๋งว่ะหนังเจ๋งเกือบ10เจ้าเลยที่รีวิวที่แบบทำไม่ไหวว่าไอ้เหี้ยต้องดูได้สัตว์กับว่าตัวอย่างมันเฮ้ยทำไมแป้งน่าดูจังวะมันแปลกมากเลยอ่ะมันเหมือนกับความรู้สึกเดียวกับที่ตอนนั้น The Voice เข้าThe Voice This is The Voice นั่นมัน The Voice ไม่ทันเลยเนี่ยกูเกือบไม่ทันเลยเป็นกลิ่นไอของคนที่ยังไม่ดูแล้วหาอะไรให้มันเข้าเนื้อหาอะไรร้อยให้เข้าเนื้อคืออยากมีบทบาทดีมากมันจะได้เป็นมุกนะก็คือพอไปดูแล้วความรู้สึกที่ออกมาคือแบบเชี่ยมันคืออะไรที่แบบสดแปลกใหม่แล้วก็เสียงออกมาแตกแยกกันไปสองแบบเลยมีคนชอบและไม่ชอบนะมีคนไม่ชอบเยอะเหมือนกันนะคือข้างล่างหูพีจะมีนะไอ้เหี้ยมาดูเหี้ยใช่คนที่ไม่ชอบก็จะหนังเหี้ยเลยวะนี่ฮะกูจะหลับตอนเริ่มดูก็ไม่รู้เรื่องแต่คนเหี้ยนั้นทำไมเหี้ยนั้นยังไงอันนี้ในความเข้าใจดีนะคือตอนแรกดูแล้วมันเอื่อยแล้วคนที่ไม่ชอบอะไรที่สโลเบิร์นอ่ะมันจะตั้งแง่แล้วแบบว่าไอ้เหี้ยหนังเหี้ยแหละถามนิดนึงชอบมีคนพูดไอ้คำว่าสโลเบิร์นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยถือว่าสโลเบิร์นไหมพี่บอกตัวพี่ก่อนพี่ไม่รู้สึกว่ามันช้าใช่เข้าใจป่ะพี่ก็ไม่รู้สึกว่ามันช้าจริงๆก็เลยสงสัยว่าจริงๆมันเป็นการผสมกันที่ดีนะระหว่างหนังแมสกับหนังแบบหนังอาร์ทเฮ้าส์อ่ะมันผสมกันได้ดีคือมันก็ไม่ถึงกับแบบไม่สโลเบิร์นหนักพี่มีความรู้สึกว่าหนังหลายๆเรื่องที่กูเคยดูมามันเหนื่อยแบบนี้นะก็มีนะครับก็แสดงว่าเขาเดินเรื่องช้าจริงแต่ในความช้ามันมีความหมายใช่กำลังจะบอกว่าในความช้าช่วงเริ่มอ่ะพี่รู้สึกว่ากูค่อยๆซึมเข้าไปกับครอบครัวนี้เข้าใจป่ะรู้สึกเริ่มรู้สึกว่ากูสนิทกับพวกมึงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบกูไม่เคยเจอประสบการณ์แบบเนี้ยมันเลยน่ากลัวมันไม่มีผีมาแบบแฮไม่มีจัมสแกร์ไม่มีเลยตรงเนี้ยไม่เป็นจัมสแกร์อย่างนั้นน่ะไม่มีพี่ต้องคิดว่าอะไรบ้างพี่คนชอบพี่ท็อปเป็นไม่กี่เรื่องนะแต่เห็นว่าพี่ท็อปแบบเอ้ยชอบมากคือจังหวะจับโคนมันแล้วพี่รู้สึกว่าช่วงเริ่มเอื่อยไม่ได้ว่าบางทีเขาอาจจะต้องการอะไรที่มันเข้าไวกว่านี้กูอยากฮุกไวกว่านี้มันเป็นสำหรับพี่นะส่วนตัวเองพี่ถือว่าเป็นรสนิยมแล้วกันถ้าใครชอบให้ฮุกไวกว่านี้แต่สำหรับพี่อย่างนี้มันได้อยู่มันก็เป็นเสน่ห์ในแบบของเฮอริเทอรี่เรียกกรรมพันธ์นรกพูดจะเยอะแม่งบลิ้นผ่านเฮอรี่เฮ้ยแฮร์รี่ร้อนแล้วพี่มองว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนแบ่งครึ่งมันเหมือนถูกแบ่งครึ่งด้วยจังหวะบางอย่างพอครึ่งหลังพูดนี้ดีกว่าโอ้โหเย็บแม่ถ้าเป็นนักฟุตบอลยิงใหญ่เลยยิงประตูกูตื่นเต้นมากและชอบเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นดราม่าจริงๆแล้วนะสำหรับพี่มันเป็นหนังดราม่าครอบครัวมากกว่าจะเป็นหนังเฮอร์เรอร์ซะด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วไม่เพราะว่าทุกสิ่งความน่ากลัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะดราม่าแล้วถ้าสังเกตเรื่องนี้คือแบบมีคนตายมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้แม่งมันน่ากลัวมันน่ากลัวกว่าที่แบบผีแม่งมาหน้าตาตาน่าเกลียดแล้วต้องมาอยู่ที่หน้าจออะไรอย่างงี้เราไม่มีอย่างนั้นเลยเรื่องเนี้ยมันไม่มีเลยเหมือนเค้านิยามคําว่าความน่ากลัวใหม่ความน่ากลัวของเค้ามันคือการสูญเสียไอ้เรื่องเนี้ยแม่งมันค่อนข้างจะโหที่มองว่าแบบเนี้ยมันจะติดอยู่กับเราหลับเดินที่ดูมาสักพักนึงคือ
มันจะมีคนบอกว่าช้าแต่สำหรับพี่คือแบบเขาวางโครงสร้างได้ดีมากมันช้าในแง่ที่แบบว่ามันมีเพย์ออฟที่ค่อนข้างหนักเพย์ออฟคือแบบว่าจุดผลลัพธ์ของมันผลลัพธ์ในการที่มึงจะไปถึงจุดที่เขาจะต้องเฉลยออกมามันแบบโอ้โหเฮ็ดเคพี่ออสเรื่องนี้แม่งทำดีมากก่อนไปสปอยถามนิดนึงว่าระหว่างเรื่องนี้กับเรื่องGet Out ใช่ไหมมันมีความเหมือนความต่างอะไรว่ามันคนละสไตล์กัน Get Out มันจะเป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าดำความน่ากลัวของสังคมนึกออกว่ามันน่ากลัวของแบบความเป็นคนดำมันเป็นความรู้สึกของคนนอกอะไรอย่างนั้นน่ะเราแบบคนเราไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในสังคมนี้ได้อะไรงี้มันจะเป็นน่ากลัวตรงนั้นไอ้เหี้ยนี่มันคือแบบดราม่าเลยอ่ะดราม่าครอบครัวเลยแบบพ่อแม่ลูกมันไม่คุยกันมันไม่อะไรกันอ่ะมันเลยเกิดความน่ากลัวตัวพี่รู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบ2เรื่องเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าแม่งมันจะมีความอึดอัดในระดับที่เท่ากันแต่คนละแบบคนละเบอร์กันคนละแบบคนละสไตล์คือมันบอกเก็ตเอามันจะมีคอมเมดี้มาผสมด้วยใช่เก็ตเอามันจะมีช่วงที่เราผ่อนอารมณ์อะไรตรงนั้นไอ้เชี่ยนี่มันไม่มีอันนี้มันมีตลกร้ายตลกร้ายนิดหน่อยเอางี้ดูเรื่องนี้มึงจะคาดหวังให้มึงหยุดสักทีอ่ะมันจะมีอารมณ์นั้นอยู่แบบจบเถอะมันต้องมีอะไรมาตัดอารมณ์กูสักนิดไม่มีไม่มีไม่ให้กูพักบ้างเลยมันไม่มีอะไรอย่างนั้นคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ผีมันเกี่ยวกับซาตานแล้วกันซาตานเขาเรียกว่าเปมอนเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรว่าเป็นผู้รับใช้ของลูซิเฟอร์หนึ่งในแปดผู้คุมประตูนรกอะไรประมาณนั้นหนึ่งในแปดนั่นแสดงว่ามีมันมีเจ็ดอะไรอย่างนั้นนะคือเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นคนที่ฟังลูซิเฟอร์มากที่สุดแล้วเชื่อฟังมากที่สุดอะไรประมาณนั้นเหมือนมือขวาป่ะอย่างนี้ป่ะอะไรอย่างนั้นก็ได้เออประมาณนั้นก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเดวิลอะไรของเขาที่เขาชอบใช้กันของฝรั่งนะก็อันนี้ให้รู้ไว้ก่อนเพราะสิ่งที่เราจะพูดไปเนี่ยทุกอย่างแม่งพี่มองว่าเขา มีคนไม่ชอบตรงนี้มันมีคนไม่ชอบตอนจบเพราะงงว่ามึงทำไมมึงต้องมาอะไรเพมอนอะไรวะไม่ใช่ผีเหรอไม่ใช่อะไรเหรอซึ่งจริงๆแล้วเขาวางไว้ตั้งแต่แรกเลยจะสังเกตว่าไออาการที่หนังบอกในเรื่องที่แบบว่าหลายบุคลิกอ่ะมันก็เหมือนเป็นร่างทรงนะจริงใช่นั่นคือเขาถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะไม่ชอบยังไงก็ตามพี่มองว่ามันสมเหตุสมผลสำหรับคนทำนะครอบครัวร่างทรงหรือครอบครัวร่างทรงชาแมนคิงชาแมนคิงนั่นแหละเอาเริ่มมาก็คือเริ่มก็คือเขาเปิดเรื่องด้วยการตายของคุณยายมันไม่มีการโศกเศร้าพี่ชอบตรงนี้มากกูเคยมีคำถามว่าเวลาถ้าเกิดคนในครอบครัวกูตายเนี่ยกูจะร้องไห้ป่ะวะแม่งแล้วครอบครัวนี้มันเราจะรู้สึกได้ว่าหลังจากที่ยายมันตายเนี่ยแม่งทุกคนไม่มีใครเสียใจไม่มีใครร้องไห้แม้กระทั่งมันจะมีโมเมนต์ถึงขนาดไอ้ตัวแม่ของเด็กอ่ะมันจะออกมาบอกเลยว่ามันแปลกป่ะวะที่มันไม่ร้องเออแปลกป่ะวะกูแปลกมั้ยเนี่ยงานศพกูควรจะร้องนะแต่กูไม่ร้องนะแปลกป่าวกูชอบมากโมเมนต์นี้คือมันปกติเราดูหนังไทยอ่ะแม่งของคนตายกูไม่ได้ยังไงกูไม่มีทั้งว่าคนๆนั้นเจอด้วยกันวันเดียวก็ตายใช่เราจะพูดเลยเหมือนแบบพ่อที่ไม่เคยเจอเลยในชีวิตอยู่ๆลูกพ่อตายไปร้องไห้จริงๆพี่มองว่ามันเป็นการนำเสนอด้านจิตวิทยาที่แบบไอ้เหี้ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปสำรวจเท่าไหร่มุมเนี้ยไอ้มุมที่เราแบบไอ้เหี้ยถ้าเกิดสมมติปู่กูตายแต่กูไม่สนิทกับปู่กูนะกูจะร้องไห้ป่ะวะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่แบบความห่างใช่ความอะไรเงี้ยเราก็จะเขาให้นัยยะประมาณว่ายายคนนี้เนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่เป็นยายที่ดีเท่าไหร่หน้าเคารพหน้าอะไรเท่าไหร่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะสังเกตว่าลูกหลานไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยกเว้นตัวเดียวนั่นก็คือน้องชาลีชาลีจะมันจะมีอยู่ซีนนึงที่เขาบอกว่ายายกูตายแล้วเนี่ยใครจะเลี้ยงกูแปลกปะแม่ก็อยู่นะพ่อก็อยู่นะแต่ยายมันตายก็เป็นการโชว์ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นแปลกๆอยู่แล้วก็ซีนในอะไรว่าในงานศพก็จะมีอะไรที่บอกเป็นนัยยะเล็กๆอย่างเช่นตอนที่ชาลีเขาไปอะไรไปเคารพศพอะไรนี้ก็จะมีคนแปลกๆมายืนอยู่ยืนยิ้มอยู่มุมๆนึงไอ้คนตรงนั้นคือให้พูดง่ายๆมันเป็นพวกเขาเรียกสาวกในลัทธิลัทธินั่นแหละคือเขาวางตั้งแต่แรกแล้วเขาวางตั้งแต่ซีนแรกแล้วตัวแม่ก็ใส่ไอ้สัญลักษณ์เนี้ยนี้ไอ้สัญลักษณ์ของลัทธิเนี้ยนี่แหละของเปโมดนี่แหละเขาก็ใส่ไว้ไอ้ตัวยายก็ใส่ไว้นะเขาวางตั้งแต่แรกแล้วนะเออแล้วคราวนี้ก็เรื่องราวมันก็ดำเนินมากลับมาที่บ้านแต่ละคนก็ค่อนข้างจะแปลกๆแต่ที่พวกกูไม่เสียใจแต่ละคนจะมี
ความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนใช่มีรสส่วนตัวสูงของแต่ละคนต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่นะไอตัวน้องมาน้องก็จะชอบอยู่ในห้องแล้วก็ทำอะไรแปลกๆเอาเป็นไม้กับกระป๋องมาทำเป็นดูเหมือนตุ๊กตาเว้ย DIY 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 แต่เด็กแต่เด็กเลยแต่มันมีอยู่ซีนนึงที่เอาหัวนกพิราบมาแงบเลยมีนกพิราบอยู่ที่แม่งชนกระสุนนิดนึงนะพี่สะดุ้งนิดนึงนะที่เหมือนตกใจอ่ะใช่จริงๆมันน่าพี่ว่ามันน่าจะเป็นอภินิหารของไอ้น้องคนนี้แหละใช่อารมณ์เหมือนกับความตายกันพี่คิดเหมือนกันว่าเหมือนน้องคนนั้นรู้สึกโกรธแล้วเหมือนจังหวะมันส่งมาตรงนั้นความตายประมาณนั้นขาดเดียวจุ๊บตากินช็อกโกแลตอยู่ตอนตัดหัวกินอยู่สักพักหยิบหัววิธีชอบวิธีช็อกโกแลตตานกช็อกโกแลตของเขามันมีวิธีอยู่มีพ่อมาถามมีถั่วไหมนี่เหมือนเล่นมุกเลยนะมีถั่วหรือเปล่าที่กินเข้าไปเนี่ยอะไรนี่มีถั่วไหมเขาจะให้นายย่าประมาณว่าน้องนี่แพ้ถั่วแพ้ถั่วคือกินถั่วแล้วมันจะหายใจไม่ออกหลังจากนั้นเพราะว่าเหตุการณ์มันก็เริ่มแบบไปเล่าทางฝั่งของตัวพี่ชายบ้างนะอารมณ์เหมือนกับพยายามจะเข้ากับเพื่อนมันจะมีแก๊งมูลี่อะไรเงี้ยมันเหมือนว่าทะเบียนพยายามแบบฟิตอินพยายามฟิตอินแก๊งมูลี่แล้วก็มีอยู่วันนึงคือมีเขาเรียกว่าวันปาร์ตี้เป็นพวกแบบปาร์ตี้ในห้องเรียนกันในบางแห่งแต่ไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนแม่ก็บอกว่าเอาชาลีไปเอ้ยเอาชาลีไปด้วยขยันขยอให้ไปเพราะว่าปีเตอร์จะกินเหล้าแน่อารมณ์แบบแม่ทั่วไปอ่ะอยากไปด้วยนะเอาน้องไปกินเหล้าใช่ไหมมันบอกไม่กินเหล้าไงไม่กินเหล้าไงเอาน้องไปด้วยนะครับเอาน้องไปกันหมาก็เลยฉะนั้นก็เลยไปกันไปปาร์ตี้น้องก็ไม่ค่อยอยากจะเต็มใจมาเท่าไหร่พี่ก็ไม่อยากจะให้น้องมามันจะไปหาผู้หญิงด้วยมีสาวๆที่แบบชอบอยู่อะไรแบบนั้นหลอกน้องไปเขาแจกช็อกโกแลตหลอกเขาไปยืนกินช็อกโกแลตมันจะมีอยู่ซีนนึงให้ดูมีการเปิดซีนของปาร์ตี้จะเห็นว่ามันมีพวกวัยรุ่นแม่งสับถั่วมึงเห็นเลยถั่วแม่งเต็มเขียงไม่เน้นให้ดูว่ามึงเน้นมีถั่วมีถั่วสับถั่วอยู่ตรงเนี้ยให้เห็นว่ามันต้องเจออะไรแน่นอนก็น้องคนนี้ก็ไปเอาเค้กในงานปาร์ตี้มากินมาก็คืนกึ๊บไปแพ้เลยแพ้คอจะไม่ออกมันมีอะไรมากั้นตรงนี้ส่งพี่รวมแพ้ส่งพี่กำลังแบบว่าเขาเลยถูกอยู่เสมอสุขีเลยกับน้องๆก็เลยพาน้องเนี่ยพากลับบ้านขับรถกลับบ้านระหว่างทางนั่นเองก็น้องก็มีอาการแพ้แบบหนักมากคืออยู่หลังเบาะหลังอ่ะก็เริ่มดินกับน้องหายใจไม่ออกเปิดหน้าต่างนึดเอาหัวไปข้างนอกตัวในจากคือประการใหม่ในระหว่างที่ขับไอ้ปีเตอร์พี่ชายขับอยู่ปั๊บเจอกวางนอนอยู่ข้างหน้าหลบกวางหลบกวางปุ๊บน้องหน้าต่างอย่างนี้อยู่หน้าต่างขับไปโดนเสาปกคอขาดเนี่ยผู้ใสผู้ใหญ่ผู้ใสอย่างผู้ใสบอกอย่างผู้ใสบอกผู้ใสอย่าเปิดกระจกเล่นโตๆบอกว่าอย่าเปิดกระจกอย่าล่ออวัยวะออกนอกรถอาจจะเป็นแบบนี้หัวหลุดเลยมันจะอารมณ์ประมาณว่าพอหลังจากที่หัวหลุดเนี่ยเราจะเขาจะทิ้งรีแอคชั่นของปีเตอร์คือให้เห็นปีเตอร์แม่งนั่งมองกระจกหลังจะไม่ตัดไปด้วยไม่เห็นไม่เห็นมองกระจกหลังเนี่ยนั่งหัวอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักเกือบนาทีได้ประมาณสามนาทีเลยแล้วมันตัดสินใจขับรถกลับบ้านเราจะตั้งไอ้เหี้ยเอ้าทำไงอ่ะน้องมึงอ่ะทำไงอ่ะเราก็ต้องมีคำถามนี้ตลอดเวลาแม่งกลับไปบ้านทำไงระหว่างเขาจะทิ้งแบบทิ้งเยอะมากพี่ชอบมากก่อนจะทิ้งอย่างเงี้ยเขาบิ้วคือแบบว่าแม่งทิ้งไว้ก่อนปล่อยให้เราคิดไปกลับไปทำอะไรไปนอนแน่นอนไม่หลับแม่ก็ตื่นเช้าขึ้นมากูจะไปซื้อของนะอะไรอย่างงี้พอลงไปที่รถป๊อปแม่งร้องไห้แม่แบบกรีดกูชอบแบบนึงการรีแอคชั่นของเรื่องนี้เวลามันเจอเรื่องอะไรที่มันร้ายๆแม่งมันจะกรีดร้องมันจะแบบร้องจริงอ่ะมันไม่เหมือนคนไทยที่มันร้องจริงมันร้องแบบกรีดหมดเลยอ่ะมันก็จะร้องเราไม่เห็นด้วยปฏิกิริยาแม่ได้ยินแต่เสียงเห็นแต่หน้าปีเตอร์สักแป๊บนึงแม่งตัดไปที่หัวน้องแม่งนอนมีตรงกลางถนนมีแบบมดขึ้นหน้าแบบเหลือแต่หัวคือมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างรีแอคชั่นของแม่กับภาพที่เราเห็นน่ะรีแอคชั่นของแม่ก็คือเสียงโอ้ my god โอ้ my god เนี่ยอะไรเงี้ยร้องไห้แล้วภาพที่เราเห็นแบบตั้งทิ้งไว้โง่ๆไม่มีซบดนตรีเหี้ยแล้วโอเคมากซีนตรงนี้ใช้เวลาพอสมควรแต่ถามว่าเพลย์ออฟมันแรงมากแล้วกูแบบจุกคือมันเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งมันโคตรแรงอ่ะคือเราสามารถประมวลคิดเองได้เลยว่าเอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในรถคืออะไรด้วยความตัวละครที่แบบตัวละครแม่งดูไม่มีพูดที่เขาเหี้ยอะไรเลยชอบแบบนึงตรงที่เขาเล่นอย่างเงี้ยมึงนึกสภาพคนไทยชนหัวป๊อปหัวหลุดป๊อปมึงตัดปั๊บเลยไม่ต้องพูดอะไรมากส่วนใหญ่จะอย่างนั้นแต่พอพี่เรียนรู้อะไรกับมันได้มากเลยไอ้แม่งไอ้ซีนแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าเย้เคถ้ามึงรู้จังหวะดีๆในการเผยอิมเมจอรี่อย่างนี้จริงๆอ่ะมันจะอิมแพคมันจะตรงกระแทกเรามากกว่าเดิมอันนี้ต้องนับถือนับถือผู้กำกับว่าเขาเล่าออกมาได้
จินตนาการสูงอ่ะนึกภาพว่านึกภาพว่าถ้ามันเป็นบทน่ะตรงนี้มันแค่นิดเดียวเองนะที่มันแบบโอ้โหเขาเค้นมันออกมาอย่าว่าแต่ละครไทยฝรั่งยังยากในโมเมนต์แบบเนี้ยใช่นี่มันคือแบบโอ้โหมันไอ้จังหวะนั้นคือช็อกไปหมดอ่ะไอ้ตัวน้องอ่ะไอ้ตัวพี่อ่ะแบบเนี่ยทุกคนจะหือหมดเลยหือหมดเลยแล้วอีกอย่างนึงลืมพูดไปว่าไอ้เสารถเสาโทรทัศน์ที่มันไปชนเนี่ยโดนมาร์คมันมีสัญลักษณ์ใช่โดนมาร์คไปแล้วหนังเรื่องนี้มันจะมีสัญลักษณ์ลัทธิแล้วมันจะมาร์คตามจุดต่างๆที่เกิดเหตุต่างๆในเรื่องจะมีอยู่คือเขาจะให้เป็นนัยยะว่าลัทธิเนี่ยคอยบังเลงอยู่คอยควบคุมเนี่ยอะไรพวกมึงอยู่เพราะตอนหลังเนี่ยไอ้ลัทธิพวกนี้มันเอาศพมันไปขุดศพของยายคนเนี้ยมาใส่ไว้บนบ้านบนเขาเรียกอะไรวะห้องอะไรห้องหลังคาห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังๆว่ามึงอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนี่คือการควบคุมของไอ้พวกลัทธิพวกนี้คือมันวางแผนไว้หมดแล้วจริงๆตัวแม่มันเคยไปบำบัดไปที่ไปนั่งคุยนั่งคุยบำบัดแล้วมันก็ไปเล่าเรื่องราวของยายมันบอกว่าพ่อเนี่ยมันตายตั้งแต่มันเด็กพี่ชายมันเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่ายายมันพยายามจะเอาใครมาใส่ตัวมันไอ้ตรงที่คุยกันเนี่ยแม่งข้อมูลอย่างดีต้องใจฟังนะเป็นข้อมูลชั้นดีเลยนะคือพยายามจะเอาใครไปใส่ในตัวพี่ชายมันพี่ชายมันฆ่าตัวตายแล้วไอ้เพมอนเนี่ยเขาต้องการจะเอาร่างผู้ชายไม่เอาร่างผู้หญิงต้องบอกก่อนเพมอนเนี่ยคือผู้ชายจริงแล้วตามตำนานแล้วนะตามตำนานแล้วเป็นผู้ชายที่หน้าตาเหมือนผู้หญิงก็คือว่าถ้าสมมติว่าเขาไปอยู่ในร่างผู้หญิงเนี่ยพลังของเขาจะขับมาได้ไม่หมดอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเขาเลยต้องการร่างผู้ชายและตัวยายเนี่ยขยันขยอให้ตัวแม่เนี่ยให้ตัวนางเอกชื่อแอนนี่พยายามขยันขยอให้แอนนี่มีลูกใช่แล้วเขาก็มีลูกแล้วลูกคนแรกก็คือผู้ชายใช่จำได้ว่ามันเล่าแอนนี่มันเล่าว่าตัวมันอะพยายามเลี้ยงลูกเองไอ้ลูกผู้ชายคนแรกอะไม่ให้ย่ามันเลี้ยงคือไม่ให้มายุ่งตัวพ่อมันพยายามบอกเฮ้ยอย่าให้มายุ่งไม่ยุ่งกับย่ามันย่ามันก็เลยมาแบบประมาณว่าเอาล่ามมาใส่ไม่ได้เอาเพมอนมาใส่ไม่ได้นั่นคืออันนี้คือเล่าให้ฟังจริงๆเขาไม่ได้ขยายขนาดนี้เล่าให้ฟังสุดท้ายก็คือยายก็คือได้เลี้ยงคือไอ้น้องชาลีนั่นแหละเลี้ยงยังไงรู้ป่ะเขาให้ตัวพร็อพเป็นตัวเล่าเราจะเห็นไอ้ตัวแม่เขาจะมีงานของเขานั่นคือการทำอะไรวะเขาเรียกอะไรโมเดลป่ะแม่มันเป็นนักทำโมเดลอะของจิ๋วอะทำบ้านโมเดลทำอะไรอย่างนี้ของจิ๋วมันจะมีฉากอยู่ฉากนึงที่เป็นตัวยายเปิดนมแล้วให้นมชาลีนั่นคือเลี้ยงเหมือนลูกตัวเองเลยไอ้ยายอ่ะแล้วไอ้ฉากเนี่ยมันเลยไอ้ชาลีตอนยายมันตายชาลีมันเลยถามใครจะเลี้ยงใช่ใช่ตัวแม่ไม่ได้เลี้ยงแล้วไอ้ฉากที่เดินพ่อโมเดลเนี่ยมันบิ้วเหมือนจะมีอะไรเออมันจะมีอะไรกูกลัวนั่นมันจะมีหนังเรื่องนี้มันจะมีจังหวะแบบนี้อยู่แต่มันไม่มีแต่มันไม่มีแต่มันลางมากเลยใช่ๆแต่ว่ามันพี่ชอบเหมือนกันนะเพราะมันลางงี้แล้วเราจะรู้สึกไอ้เหี้ยเฮ้ยหลายๆครั้งที่เอาง่ายๆหลายๆในหนังเรื่องนี้นะหลายๆครั้งที่ในหนังเรื่องนี้มีใครสักคนอยู่คนเดียวในห้องที่กูจะเริ่มแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ชอบมึงเลยมึงออกมาจากตรงนั้นเถอะไอ้เซนเหี้ยเนี่ยที่ฝังใจคือพี่ไอ้เซนยายเนี่ยยายอยู่ในห้องมืดๆใช่แล้วยืนอยู่ในเงายืนอย่างเงี้ยบอกให้ว่าเทคนิคอย่างเงี้ยจริงๆนะสมมุติถ้าใครอยากทำคลิปผีหรือทำอะไรเนี่ยเทคนิคที่เอาไปเล่นได้นะมันง่ายมากมันง่ายกูทำได้มีคนกดอะไรว่าเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บมีคนเลี้ยวมึงไม่ต้องรีบมันไม่เป็นไรเอาขนาดนั้นไอ้มุกนี้ก็ใช้มาเยอะแล้วเอาจริงๆแค่ผีอยู่ในที่มืดเปิดไฟแล้วหายจริงๆมันมีมานานแล้วนะมันมีนานแล้วแต่ไลท์เอาท์สำหรับพี่อะไลท์เอาท์คือเขาเรียกแต่จังหวะใช่พี่ไลท์เอาท์คือจังหวะแต่อันเนี้ยที่จะบอกน้องๆคือเอาง่ายๆคือถ่ายคนในเงามืดให้มันอันเดอร์แล้วเห็นแค่ฟันแค่นั้นเองแล้วก็บิวบรรยากาศให้ร้อนๆนะแต่ที่สำคัญคือบรรยากาศอะบรรยากาศตรงนั้นอะสำคัญเอาจริงๆแล้วตัวละครที่พี่ชอบมากที่สุดก็คือปีเตอร์ในเรื่องนี้มันมีความหนักหน่วงที่ตัวละครที่ต้องรับอะมันเหมือนกับกูต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กูทำลงไปที่ฆ่าน้องอะใช่จริงๆมันไม่ใช่คนทำด้วยแต่คือแบบต้องรับผิดชอบพี่ปีเตอร์แม่งเหมือนโดนลุมมันเหมือนกับแบบไอ้เหี้ยโดนลุมทั้งคนและเทพไอ้เหี้ยอะไรมั่วตัวไปหมดนะคือกูต้องรับความรู้สึกนี้แล้วมันไม่คุยกับพ่อกับแม่กับพ่อมันพอคุยได้มันกลายมันไม่คุยกับแม่มันมีซีนนึงพี่ชอบมากโอ้ชอบระเบิดอารมณ์คือหนังเรื่องเนี่ยพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าปีเตอร์แม่งพูดน้อยมากแล้วแบบเหมือนเก็บกดเลยอ่ะมีอยู่ซีนนึงที่มันขับคือมันไม่ขับรถแล้ว
มันขับจักรยานขี่จักรยานอันนี้ก็อันนี้ก็เราก็สังเกตดูได้ว่าตัวละครมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมันคือมันไม่ขับมันไม่กล้าขับรถยนต์แล้วไอ้เหี้ยมันหลอนไปเลยมันหลอนอยู่แล้วมันก็เลยขับจักรยานแล้วมันก็จะดูหลอนๆไปเลยนะเป็นตัวพีเตอร์ใช่มันก็ขับจักรยานมาบ้านก่อนจะเข้าในบ้านมันยืนกับมืออยู่หน้าบ้านแป๊บนึงแล้วเนี่ยอารมณ์ของคนที่แบบมันรู้สึกผิดแต่ไม่รู้จะให้ทำไงอ่ะทำคนตายก็ต้องไปเจอแม่ตัวเองพ่อตัวเองที่รู้สึกได้เลยว่าแม่งคืออึดอัดแทนมึงอ่ะนึกภาพไหมว่าโอ้โหมึงไม่กล้าคุยกับใครมึงทำผิดแล้วมึงเคยทำผิดสักเรื่องไหมล่ะแล้วมึงไม่คุยกับแม่แล้วพอมึงไม่คุยกับแม่ปั๊บแม่ไม่คุยกับมึงด้วยใช่ไปใหญ่เลยนะกำลังที่จะบอกเนี่ยคือว่ามันถ้าที่เปรียบจากเรื่องจริงอ่ะคือว่าที่ทะเลาะกับแม่จะเป็นอย่างเงี้ยมองมาถึงฉากที่นั่งโต๊ะนั้นเนี่ยมันเกิดอารมณ์ที่แบบว่าแต่ละคนเหมือนต้องบังคับมาให้อยู่บนโต๊ะเดียวกันแล้วเด็กไอ้ข้าวลงกันปีเตอร์ก็ถามแม่มีอะไรอยากพูดมั้ยพูดดิแม่พูดดิไม่เป็นไรแม่มีอะไรอยากพูดมั้ยเหมือนกินข้าวแล้วแบบเหมือนมีอะไรจะพูดปีเตอร์มันก็เลยถามแม่มีอะไรจะพูดป่ะผมรู้ว่าแม่มีอะไรพูดประมาณนี้พูดมันเลยพูดมันเลยนะมีหาอะไรก็พูดมันเลยพูดอย่างนี้ตอนหลังมันเริ่มแบบไม่นั้นแม่มันก็ขึ้นมาเลยนะครูแบบโอ้โหเชื่อมั้ยไอ้เหี้ยเชื่อมั้ยว่าพี่ชอบการแสดงนะโมเมนต์ตรงนั้นมากมันทําให้พี่รู้สึกคนรู้ไม่แบบเหมือนเวลาเราแย่เพื่อนแล้วกูสนุกเพื่อนโกรธจริงอ่ะแล้วมันรู้สึกขนลุกอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะแม่มันพูดประมาณว่ามึงเป็นใครกูมันแม่เนี่ยมึงจะพูดอย่างนี้กูไม่ได้กูจะขึ้นยับเลยอ่ะแล้วมึงไอเด็กแค่ฆ่าน้องมึงยืนด่าอยู่พักนึงอ่ะในหัวพี่ไปดูมา3รอบพี่รู้สึกเออพี่รู้สึกอย่างเดียวว่าอันนี้นี่ในฐานะคนทำเบื้องหลังนะเขาจำบทได้สุดยอดเขาจำบทได้ยังไงอ่ะบทแม่งต้องเยอะมากอ่ะพอมึงยืนพูดอยู่พูดผมเชื่อนะว่าเป็นไปได้ว่าเขาจะใส่ทีมเอาไว้ใส่ลมเข้าไปด้วยจะบอกเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องการจะบอกอย่างนึงว่าคือเวลานักแสดงเล่นน่ะบางทีอ่ะบทยาวๆอ่ะเขาจะใช้วิธีอ่านให้เข้าใจใช่พออ่านให้เข้าใจปั๊บมันเข้าอยู่ในสมองมันไม่ต้องเป๊ะก็ได้ใช่แค่มึงคือละครนั้นน่ะใช้การพูดของตัวเองเหมือนคนพอเวลารู้ว่าเราอินเป็นใครอ่ะแล้วเรารู้ว่าถ้าเป็นอารมณ์เนี้ยของคนคนเนี้ยเขาจะรีแอคยังไงเหมือนเคยมีเพื่อนกับคนนึงพี่อ้อพงพัฒน์มันมีนักแสดงนึงพี่จำไม่ได้แล้วนักแสดงเข้าไปไม่ถูกถามว่าซีนต่อไปหนูจะเล่นยังไงคะพี่อ้อถามเลยว่าแล้วเธอรู้สึกยังไงใช่เธอก็รู้สึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นอารมณ์มันต้องอย่างนั้นแต่มันออกมาดีมากเลยในซีนนี้มันเป็นซีนที่ขับความดราม่าออกมาได้แบบแม่งยกนิ้วเลยใช่เออไอตัวปีเตอร์เขาใช้การแสดงแบบไม่สอดก็คือเขาเหมือนกับอะไรวะฮีทเลเจอร์เนี่ยคือจะเป็นโจ๊กเกอร์ปุ๊บกูอยู่ในบทเนี้ยตลอดทั้งเดือน2เดือนที่ต้องถ่ายก็ตัวปีเตอร์ก็เหมือนกันเค้าก็อยู่ในบทเนี้ยเป็นเดือนเลยคนนักแสดงไทยก็มีนะที่ชอบใช้วิธีเนี้ยพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยก็ชอบใช้วิธีนี้คือสมมติกูถ้าเกิดกูเล่นเป็นทหารเมื่อสงครามโลกครั้งที่2กูก็จะไม่อาบน้ำทั้งเดือนอะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวดราม่าอย่างนึงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เกิดเรื่องนี้เนี่ยก็คือแม่เค้าเป็นโรคเดินเขาเรียกอะไรวะละเมอเดินละเมอเดินละเมอเออสลีปวอล์กเกอร์คือชอบละเมอเดินมันบอกว่าจบตอนนั้นอ่ะมันตกใจเหมือนกันตื่นขึ้นมาคือตัวมันก็เปียกเทรนเนอร์ลูกมันก็เปียกเทรนเนอร์ในมือถือไฟแช็กไม่ขี่ที่จุดแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ตกใจนิดเดียวเออนิดเดียวมันก็เลยเป็นปมที่แบบว่าไอ้เหี้ยแม่กูแม่จะฆ่ากูแม่เกลียดกูมันทำให้แบบเด็กๆกับแม่มันฝังใจค่อนข้างจะห่างเหินกันไม่คลิกตัวที่พวกนี้ก็จะเริ่มมีเส้นเรื่องเข้ามาประมาณว่าระหว่างที่ไอตัวแม่เนี่ยแอนนี่เนี่ยไปสถานบำบัดก็เจอป้าคนนึงใช่โจรตอนแรกมันก็เหมือนกับจะเป็นบำบัดอะไรอย่างงี้สักพักไอโจรผู้หญิงคนเนี้ยที่ชื่อโจรหรือชื่อโจรโจรไม่ใช่โจรไม่คือกูงงมากทำไมเขาต้องไปบำบัดกับโจรมั้งไม่ใช่ชื่อโจรเข้าใจดีคือยายโจรเนี่ยเขาก็เลยเสนอเฮ้ยกูชอบแบบวิธีของยายโจรมันแบบมันเหมือนกับคนที่พยายามจะให้เราเชื่อในร่างทรงอะไรเงี้ยแต่เขารู้ว่ามึงไม่เชื่อหรอกเหมือนกับมาพยายามจะให้มึงเชื่อเขาบอกกูรู้ว่ามันไม่จริงมันเรื่องมันน่าตลกมันฟังแล้วตลกแต่ฟังกูก่อนใจเย็นฟังกูก่อนคือเนี่ยที่เขามาเนี่ยพวกนักวิชาการอะไรก็มานักวิชาการยังตะลึงเลยนะเขาก็พยายามจะบิ้วให้แม่มันเชื่ออะไรเกี่ยวกับจนแม่มันก็เริ่มจะเชื่อฟังหน่อยก็ได้อ่ะนั่นแหละสุดท้ายก็มีวิธีในการเรียกวิญญาณวิญญาณตอนไปแม่มันก็ยังไม่ได้เชื่อนะไปนั่งเหมือนโดนบังคับนั่งเป็นซีนนี่แหละอารมณ์มันโดนเรียกไปขายตรงอะโดนบังคับมานั่งฟังใช่ยายโจรจะมีอารมณ์แบบขายตรงก็แล้วอารมณ์คือยายก็เริ่มโชว์อิทธิฤทธิ์
แก้วแบบค่อยๆเริ่มทดลองยาสีฟันไม่ใช่ฟันขาวขนาดไหนนี่นะเนี่ยแปลงเลยจะเริ่มแบบว่าทดลองหัวตะคอกก็คือยายโจนก็พยายามจะทดลองให้ดูแล้วกันทดลองให้ดูว่าเนี่ยสามารถติดต่อหลานได้นะมันพยายามจะแบบว่าฉันก็เหมือนเธอนะฉันก็เสียลูกชายฉันไปอะไรนี่เนี่ยพยายามเข้าถึงไงแอ้มึงเคยเป็นมั้ยลูกเขาตายลูกมึงตายเหมือนกันเอานั่นแหละถ้ามึงเป็นนิ่วมึงเป็นนิ่วเหมือนกันอินเนอร์ดีเข้าใจเคยเป็นมาก่อนเข้าใจอ๋อนิ่วอ่ะเข้าใจเคยเป็นมาก่อนมะเร็งเข้าใจกูชอบอย่างนึงครั้งแรกมันไม่พยายามจะยัดเยียดเรื่องพวกนี้ประมาณว่ายังไม่ขายของยังไม่ขายตีสนิทกันตีค่อยๆครั้งที่สองมันเหมือนพี่ชอบแบบนึงไอ้โจรเนี่ยมันเหมือนมันรอไม่ได้นะมันเหมือนกับรีบแล้วไอ้เหี้ยถึงลงมาเฮ้ยเนี่ยมันเร็วๆเนี่ยไปให้ดูเลยเนี่ยทดลองให้ดูเนี่ยอะไรนี่ไปของเกงสำแดงฤทธิ์ใหญ่เลยเหี้ยแล้วแม่มันรับไม่ทันอ่ะแม่มันแบบโอ้โหมันเดือดลมเป่าหัวเหี้ยมาอยู่ๆแก้วขยับเองแม่ไม่เชื่อก็ไปดูใต้โต๊ะมีแม่เหล็กปะวะไม่มีโอ้ยอีทีฤทธิ์ไอ้สัตว์ก็เป็นคนไทยคือไขวนท้องเลยไขวนท้องตอกโต๊ะโอ้ยตะปูรถของรถของเดี๋ยวกูเพิ่งมารถของอะไรกูไม่ปวดท้องเลยเดี๋ยวก่อนนะได้อารมณ์นี่อารมณ์นี้แล้วช่วงระหว่างกลับบ้านคือจะเริ่มบอกว่าชาลีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ของชาลีคือชอบดิ้นชอบเตาะดิ้นทุกผู้ใหญ่เหรอผู้หญิงเด็กผู้หญิงผู้หญิงที่ตายทุกครั้งที่ชาลีวาดรูปมันจะมันเนี่ยวาดรูปหรือไม่ก็ความเพลินเหมือนกับประดิษฐ์หรืออะไรสักอย่างมักจะวาดรูปมีจังหวะแต่บางจังหวะมันไม่ทำอะไรมันก็เตาะนะบางทีมันเดินมันตอนเดินจะไปหายาเหมือนคนทางนี้ฉากหนึ่งที่เดินเท้าเปล่าออกไปสวนแล้วแม่วิ่งไล่ตามมันก็เดินแล้วมันอารมณ์มันเหมือนกับทุกครั้งที่สัมแดงอะไรสัมแดงอิทธิฤทธิ์อ่ะมันก็จะมีการไม่แต่จริงในความเป็นมนุษย์อ่ะทุกคนจะมีรีแอคชั่นของแต่ละคนเช่นบางคนชอบดิดนิ้วบางคนชอบกัดเล็บอย่างเนี้ยพี่กำลังจะบอกว่าตอนแรกที่เราเห็นเด็กผู้หญิงทำกิริยาแบบนี้เรายังรู้สึกว่ามันคือความแปลกไม่ใช่มันคือความแปลกเฉยๆอ่ะเรายังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกูจะกลัวกับอะไรแบบนี้นะใช่แต่ความชาญฉลาดคืออะไรหรือเปล่าหลังจากที่เด็กคนนี้ตายอ่ะมันจะมีบางโมเมนต์ที่แม่ขับรถอยู่เงียบๆแล้วมองกระจกหลังเสียงไอ้สัตว์อันเนี้ยไอ้จังหวะเนี้ยพี่ขนหลังลุกทุกคนตกใจเหมือนจ้ำสแกแต่มันไม่ได้เสียงดังเลยใช่ใช่เสียงนะมันไม่ใช่มันไม่ต้องดับเสียงที่อะไรมันแค่เสียงแล้วมันโอ้ทุกคนมันอย่างนี้ทุกคนเลยไอระหว่างหลังจากที่แม่เจอลิดิทและลิเดทลิเดทลิดิทลิดิทที่อยู่นี่นะลิดิทวินดีเซลวินดีเซลแล้วก็ล่าฉลามถ้วยเลยทิมถ้วยเลยล่าฉลามเอเลี่ยนเอเลี่ยนไอ้ฉลามยี่แล้วไปไม่ลงจริงจริงมันเขาก็เขาเรียกอะไรฉลาดในการนำเสนอเนี่ยเขาไม่มีซีนแบบนี้เลยส่วนใหญ่เขาจะข้ามไปเลยไอตอนที่แบบมึงต้องไล่มนอะไรเงี้ยไม่งั้นมึงก็ขำเองอ่ะแต่คนไทยอ่ะนึกสภาพคนไทยมันมีอารมณ์อมยิ้มเล็กๆในโมเมนต์อ่ะมันจะมีคืนก่อนที่แม่มันจะลองของอ่ะมันเกิดในเหตุการณ์อะไรสักอย่างไม่รู้จนแบบทนไม่ไหวแล้วไม่เป็นลองอยู่คนเดียวลองคนเดียวแต่เราไม่เห็นเลยเราไม่เห็นเขาหลับเลยใช่เราจะได้ยินเสียงว่าแม่ทำเหี้ยอะไรวะเหมือนรับพ่อนอนรับลูกนอนลูกเสียงแม่ทำเหี้ยกุ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กหลับใช่ใช่คืนนั้นจะลืมบอกว่าในพิธีเนี้ยเขาเรียกว่าต้องเรียกทุกคนในบ้านมารวมตัวกันก็จะไปปลุกพ่อมาพ่อตื่นมีของดีเร็วตื่นพ่อก็มามาฟังก่อนเอาขายตรงไปซื้อไอ้ซื้อมันเป็นภาพเหมือนขายตรงจริงนะจริงเหมือนแบบเอ้ยแล้วพ่อแม่ไม่เชื่อเลยผมสักพอกดีตื่นตื่นมาฟังก่อนตื่นมาฟังก่อนน้ำมันรับข้าวดีตื่นมาตื่นมากินตื่นกูว่าคนที่ต้องตื่นเลยคนขายเนี่ยคนขายตื่นก่อนตื่นขยันเนี่ยแล้วก็เนี่ยพ่อกับลูกชายเลยบอกไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ชาลีจะได้มาคุยกับเราแล้วนั่นแหละลูกก็งงเงี้ยอะไรของแม่เนาะเปิดงงเงี้ยนี้ลูกไม่เท่าไหร่พ่อนี่ไม่เอาเลยพ่อจะกลับแล้วจะนอนต่อแล้วไปกลับบ้านมาภาษาอะไรพวกนี้ภาษาอะไรพ่อเหมือนกับว่าหลายครั้งหลายรอบแล้วมันไม่ใช่แล้วบ้าแล้วเนี่ยไม่เอาจังหวะนั้นคือแม่โชติฤทธิ์ให้พ่อสรุปแก้วลอยจริงเหมือนเลยเหมือนกับตอนไอ้ป้าโจรทำเลยพ่อไม่เชื่อเหมือนกันไม่เชื่อเหมือนที่แม่เจอก้มไปดูร่างนี่ตัดเลยนี่คือแบ็คคอมเมดี้แล้วขำแบ็คคอมเมดี้เออแม่งฮาจริงมันตลกแบบก้มไปดูใต้โต๊ะอะไรงี้กูชอบอย่างนึงพอขึ้นมาปุ๊บแม่งไอ้แม่ท่องต่อท่องมันเหมือนกับไอ้ตอนชาลีมันแพ้แพ้ถั่วแล้วมันก็หายใจไม่ออกมัน
เข้าร่างแม่เข้าแล้วมาแล้วเทพองค์นี้แปลกนะเข้าร่างปั๊บไปออกทีวีนั่งรถเดินสายเทพทำให้หมดทุกอย่างไลฟ์สดล่าสุดไอ้เหี้ยมากถามเขาหน่อยเทพมาจากไหนครับอ๋อมาจากข้างบนโอ้ยตายวันเกิดวันไหนครับจำไม่ได้ไม่ได้เตรียมเตรียมแต่หน้าตอนที่เราได้ยินเสียงปั๊บอ่ะเขาค่อยๆไล่ไม่ได้ตัดไม่ได้เหี้ยอะไรค่อยๆไล่แล้วสักพักเราจะเห็นแม่ร้องไห้ไม่ตอลิ้นร้องไห้แล้วตามหาแม่เรียกแม่แล้วเสียงเป็นเด็กด้วยหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตได้อย่างนึงคือปีเตอร์กลับไปเรียนแล้วมีอารมณ์ที่แบบมันล่องลอยมันล่องลอยเพราะอะไรรู้ป่ะจิตมันหลุดแล้วจิตมันหลุดแล้วคือพี่สันนิษฐานนะว่าเพมอนเนี่ยทุกสิ่งที่มันต้องการทำก็คือต้องการให้ปีเตอร์มีความเขาเรียกอะไรมีจิตใจที่อ่อนเขาเรียกว่าอะไรมีสติที่น้อยเหมือนผีเหมือนคนไทยอ่ะมันมีคนไทยแหละกลัวจริงเขาไหมมีเขาเรียกอะไรจิตอ่อนจิตอ่อนกำลังจะพูดว่าคนไทยมีใครจิตอ่อนก็จะโดนผีหลอกพอจิตอ่อนปุ๊บมันเข้าได้ก็คือเพมอนเนี่ยสำแดงฤทธิ์ออกมาสังเกตอีกอย่างนึงคือตัวน้องของไอชาลีเนี่ยมันจะมีไอแสงมันรีเฟล็กซ์สะท้อนนั่นคือการที่เพมอนเข้าถ่ายวิญญาณวนถ่ายวิญญาณไม่เชิงวนถ่ายนะมันเหมือนกับวิสัยทัศน์ของเพมอนที่มันเขาสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างเขาให้นายาว่าเนี่ยคนที่มีท่าเนี่ยมีเขาเรียกพลังเนี่ยนั่นคือเพมอนอยู่นะใช่ถ้าสมมติพูดให้เจมไม่เคยดูฟังก็นึกภาพแฟลร์แสงวิ่งเคยเห็นนี่ว่าไอ้นาฬิกาเราเวลามันจะทอดแสงแล้วเราเล่นอย่างเงี้ยมันวิ่งอย่างนั้นเพราะอย่างนึงมันจะมีน่ากลัวนะนึงหลังจากที่เนี่ยปีเตอร์ร้องไห้มันกลับไปนอนที่ห้องแล้วมันร้องไห้กลับไปนอนที่ห้องตัดยื้อแม่ปิดเขาเรียกอะไรตัดภาพไปอยู่ในห้องเรียนเท่มากมันมีจังหวะเนี่ยหนังเรื่องนี้ใช้อยู่หลายรอบอ่ะตัดกลางวันกลางคืนพี่โคตรชอบเลยชอบมากคือเฟรมมันนิ่งๆอ่ะสมมติบ้านถ่ายบ้านไทม์สคริปต์ทำไงเนี่ยบางคนถ่ายภาพที่ตกบางคนถ่ายภาพที่ขึ้นว่าไปใช่ป่ะอันนี้ทิ้งเลยมืดปั๊บสว่างเลยเฟรมเดิมนะนึกภาพเฟรมเดิมเลยแล้วตัวเปลี่ยนแสงนี่จะเป็นซีนปีเตอร์แม่งนั่งอยู่ในห้องนอนตัวเองตัดปุ๊บแม่งนั่งในโต๊ะอันเนี้ยเรือแม่งแล้วปีเตอร์นั่งนี่อย่างเงี้ยแล้วมันจะอารมณ์เหมือนคนนี้แม่งมือลอยไปแล้วจิตแบบลอยแล้วไอ้เหี้ยแม่งเนี้ยตอนหลังเนี่ยปีเตอร์แม่งโดดมากนะที่ชอบอย่างในโมเมนต์ที่พ่อมันกลับไปรับปีเตอร์แล้วพ่อมันขับรถมาแล้วพ่อมันแบบไปจอดอยู่ตรงไฟแดงนั่นน่ะแล้วมันร้องไห้ออกมาสงสารที่หาอารมณ์ตรงนั้นพี่มีความรู้สึกว่าคือตอนเนี้ยเราเห็นเราจะรู้สึกว่าพ่อคือปกติที่สุดแล้วใช่แล้วพอมาถึงตรงเนี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เหี้ยแม่งพ่อแม่งหนักเขาพยายามแล้วคือแม่งแบบเหมือนไม่ไหวแล้วอ่ะจริงเขาจะทิ้งพร็อพไว้อย่างนึงก็คือผ้าเช็ดตีนผ้าเช็ดเท้าที่เขียนว่าโจนนี่นั่นคือผ้าเช็ดเท้าที่ยายมันทำให้แล้วมันก็ไปค้นพบว่าไอ้โจนเนี่ยเป็นเพื่อนกับยายมันเป็นเพื่อนกันเลยมีรูปภาพมีอะไรด้วยจริงๆก่อนหน้านี้เขาจะมีซีนที่เขาไปเปิดหนังสือที่ยายมันเขียนขอโทษอะไรพวกนั้นไว้จำได้ป่ะซีนแรกเลยอ่ะแล้วจะเขียนว่าการเสียสละของเราเนี่ยจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จั่วไว้ตั้งแรกเลยนี่คือตั้งแรกเลยเนี่ยแล้วการคำว่าเสียสละในภาษาอังกฤษคือ sacrifice มันได้สองแง่ในภาษาอังกฤษมันเป็นการบวงสรวงการบูชายันก็ได้เพราะเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับการบูชายันบวงสรวงในช่วงสุดท้ายนะจ๊ะเนี่ยเขาก็เข้าช่วงหลังเลยก็คือตัวแม่เนี่ยก็รู้ว่าตัวมันจะมีหนังสือเล่มนึงที่มันเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเชื่อมต่อโรควิญญาณอะไรประมาณเชิงๆเนี่ยนะใช่แม่ก็เลยจะเผาหนังสือเล่มนี้คือตอนรอบแรกกับเผาไปก่อนละเผาแต่ว่าตัวเองไฟไม่ลุกไฟลุกตัวเองก็เลยเอาออกแล้วมาปัดทิ้งพอรอบหลังให้พ่อเผาลุงช่วยเผาหน่อยตอนนี้แม่มันเข้าใจว่าหนังสือเนี่ยผูกกับมันใช่ก็เลยหาคนอื่นมาเผาปู่จะได้ไม่ต้องไหม้ตายฟุบโยนไฟปุ๊บพ่อไฟไหม้ใช่ใช่มันอารมณ์แบบวูดูวะประมาณว่าสลับบนแล้วอ่ะมันเหมือนกับประมาณว่าสำแดงฤทธิ์ไอ้เพมอนมันควบคุมอยู่แล้วนี่มันก็เลยสำแดงฤทธิ์อีกด้านนึงไงใช่คิดว่าแม่จะตายแม่ฆ่าพ่อแทนจิตวิทยาแต่คราวเนี้ยพอหลังจากที่พ่อไฟคอกปุ๊บทิ้งหน้าแม่ตกใจแล้วแม่หายไปเลยหายไปนะไปจับที่
ชอบอย่างนึงตอนทิ้งหน้าแม่ตอนแรกตอนนั้นอ่ะกูมีความรู้สึกอย่างเงี้ยทิ้งอีกนิดนึงนี่สวิตมันเต็มดีอะไรอย่างงี้มันจะแบบมันไวไปแต่มันตัดไปอีกที่นึงแบบหน้ามันเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนแบบเหมือนมีคนนึงครับเนี่ยหลังจากนั้นแม่มันไม่ใช่ตัวเองแล้วไม่ใช่แม่อีกแล้วอ่ะเป็นเหี้ยไม่รู้เดี๋ยวมันเรียกว่าตั้งแต่วินาทีเงี้ยโหมึงไม่มีสุดกว่านี้อีกแล้วคือนึกภาพไหมว่าคนในบ้านทุกคนตอนเนี้ยไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วทั้งบ้านคือมึงคนสุดท้ายเหลือปีเตอร์ตัวเดียวเกมตัวเดียวนึกภาพป่ะชาลีก็ตายพ่อก็ตายแม่ก็เพิ่งเมื่อกี้โดนไปแล้วเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้เออเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ปีเตอร์ตื่นมาตอนมันตัดตรงเนี้ยผมชอบมากมันจะมีอยู่ซีนนึงหลังเผื่อใครไม่เห็นพอตัดจากที่แม่มันทำหน้าเงี้ยมันตัดมากว้างเป็นบ้านแบบกลางวันแล้วตัดคลิกกลางคืนมีใครสังเกตได้ป่ะเห็นลัทธิอยู่ข้างนอกแม่งเป็นลัทธิแก้ผ้าแม่งยืนรอบบ้านแต่เป็นตัวเล็กๆตัวเล็กตัวไกลเห็นไกลพี่อะไรวะเออพี่หลอนเหมือนกันพี่อะไรวะเอาละไอ้เหี้ยคือเกมแล้วเหลืออยู่คนเดียวนะในบ้านลำไม่เป็นลำกินเบียร์เปิดเพลงสามชาติไอ้เนี่ยพูดไอ้ทวดเปลี่ยนแล้วนี่ยังเป็นผิดลองเทพระดับต่ำๆยังไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นยังไม่แดกเนี่ยเป็นเทพนั้นเขารวมเทพนู้นมีบ็อกมาเล่เอ้ยอะไรด้วยบ็อกมาเล่บองสามชาติด้วยเด็กเบียร์นี่ก่อนหน้านี้ลืมบอกไปว่าพ่อกับแม่ไปเจอศพอยู่บนหลังตาละครอ๋อศพยายหัวขาดด้วยทีนี้ปีเตอร์ก็ตื่นขึ้นมาตื่นเนี่ยลืมตาขึ้นมาก็เห็นเงาแวบๆอยู่ทุกอย่างละเดินละตอนเห็นเกาะอย่างนี้แต่ว่าคือหนังหลังจากเนี้ยมันจะตัดเนิบทิ้งนะแต่เป็นการทิ้งที่แบบโหมึงไอ้ทีเลยนะจะเห็นว่าแม่มึงเกาะอยู่บนหลังคาด้านหลังตรงนี้ตอนตื่นขึ้นมาเลยนะจะเกาะอยู่แล้วเป็นเงาๆบอกตรงพี่ไม่เห็นข้างแรกการดูครั้งแรกกูไม่เห็นไม่เห็นครั้งที่2กูดู2รอบอ่ะกูดู3รอบอ่ะเท่ากันเลยคือจะบอกว่าแล้วแม่งไปกําแพงอ่ะแล้วหลังจากที่พอมันตื่นขึ้นมามันตัดเข้าหน้านิดนึงโค้ชอัพนิดนึงเห็นแม่มันไต่กําแพงผ่านเป็นดําๆไม่มีเสียงแทงเหี้ยไม่มีดูดิตะกุยอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคือบุกโหคือกูพูดแค่อย่างเดียวว่าปีเตอร์มึงเห็นแล้วไอ้หามึงซวยแล้วอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยปีเตอร์ก็เลยเดินออกมาตามหาพ่อกับแม่มันไม่รู้อะไรแล้วเดินก็เดินสว่างๆไม่ได้นะคุยเดินมืดๆจริงแล้วมืดของบ้านนี่มืดชิบหายเลยมืดอ่ะจะมีซีนที่ทิ้งไว้นานมากเลยที่แม่กอดบนหลังคาเดินมาที่ป่องไฟไงเห็นศพพ่อแล้วช็อกพ่อตายเอ้ยเหี้ยเนี่ยในขณะที่หนังมันให้เราดูพ่อรีแอคหน้าปีเตอร์พอรีแอคหน้าปีเตอร์นั่นจะเห็นว่าหลังจากนั้นมันหันมาเห็นคนแก้ผ้าอยู่ในมุมมืดใครไม่รู้ผู้ชายยิ้มด้วยยิ้มถึงไอ้เหี้ยนี่ขนาดพูดจังหวะนี่ยังขนลุกเลยขนลุกมากเหรอต้องพุงไว้พูดหน่อยแล้วก็ยิ้มพอยิ้มปุ๊บหนังตัดพวกแม่งวิ่งไล่กันแม่กับลูกคือแม่จะแค่ลุกขึ้นมาแล้วแม่มันออกมาจากมุมมืดจะไล่แทงไอ้ตัวแม่ไอ้ตัวลูกก็วิ่งสับแล้วโอลิมปิกไงมึงต้องไปเห็นโมเมนต์วิ่งคือเอาง่าย5 4 3 2ห้ามพลาดอ่ะถ้าพลาดเอาหมอยโขล้มลุกคุกค้างไม่วิ่งวิ่งบ้าจริงๆอ่ะวิ่งคือดูจริงมากเออจริงไอ้จริงอ่ะคือจริงไม่จริงคือฉากเนี้ยเราจะเห็นว่าแม่งทิ้งแต่ซีนเนี้ยแม่ง follow ตามไม่ได้อ่ะคือเค้าคัดคือแบบมันวิ่งจริงๆเค้าจับกว้างป่ะแล้ววิ่งไม่เยอะด้วยแล้วเป็นซีนที่เอาแปลว่ามันระทึกที่สุดแล้วก็คือวิ่งแล้วเข้าไปในห้องเอ้ยหนีขึ้นห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาคือก่อนหน้านี้ไอ้ยายโจรนั่นแหละคือตอนแม่มันมีอยู่ช่วงแม่มันกลับไปที่บ้านไอ้ยายโจรเพื่อจะไปถามยายโจรนี่แม่งปิดห้องปิดอะไรเรียบร้อยแล้วไม่อยู่แล้วแล้วในห้องของไอ้ยายโจรเนี่ยจะเห็นแม่งภาพปีเตอร์ถูกทำพิธีกรรมเยอะแยะอยู่บนโต๊ะนั่นคืออีกทีนึงคือไอ้ยายโจรแม่งทำเยอะแยะคือเราดูหนังเรื่องนี้ไปสักพักเราจะรู้เลยว่าพิธีแม่งมันเหมือนพิธีแม่งทำมาเรื่อยๆ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 มันถูกทำมาตลอดมันถูกกำกับมาตลอดเหมือนหนังเรื่องเนี้ยเราดูพิธีตั้งแต่เริ่มจนจบมันจะเป็นพิธีกรรมอ่ะใช่มันเลยถูกสืบทอดเหมือนกับไอ้นี่ไงพันอะไรว่ากรรมพันนรกนี่ไงก็คือตัวยายมันวางแผนไว้หมดแล้วโอ้โหไอหลังไอตอนไอช่วงทั้งหมดในพูดมาเนี่ยไอช่วงหลังโคตรชอบช่วงหลังขึ้นไปพอมันเห็นเนี่ยสักพักได้ยินเสียงแจ๊กเหมือนมีใครมาแจ๊กอยู่ข้างแจ๊กหันขึ้นไปมองข้างบนเท่านั้นแหละแม่งมันลอยอยู่บนเพดานห้องแล้วแม่งกำลังเอาสลิงเอ็นสลิงเออเหมือนคอให้เป็นเอ็นอะไรไม่รู้หรอกมาถูเรื่อยๆถู
ชึกชึกแล้วมันมองอย่างเงี้ยมองกันเดือดประมาณ40วิอ่ะเราต้องดูเจ๊แกถูสักพักนึงปีเตอร์แม่งคราวนี้ปีเตอร์ตกใจยังไงบอกหันไปเจออีกดอกนึงไอ้ดอกเนี่ยเป็นดอกที่น่าจะได้คนตกใจมากที่สุดในโลกแล้วนั่นคือพอก้มลงมาข้างล่างเห็นไอ้พวกวัดที่แม่งแก้ผ้ายืนอยู่3คนแล้วยิ้มพร้อมกันยิ้มทำไมยิ้มเนี่ยทำอย่างเงี้ยพูดได้ว่าหนังเป็นแสงฟ้าอยู่อย่างนี้นี่พูดได้นะแนะนำได้ถ้าใครยังไม่ดูนะหนังเรื่องนี้จะมีคนแก้ผ้าเดินกันในสวนน่ารักเนอะยังเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนิดนึงตอนที่แม่มันถูคอไม่รู้มีใครได้สังเกตหรือเปล่านะถูตอนถูแรกๆจ้าๆๆๆสักพักมันจะเป็นเสียงเหมือนขีดไอ้นั่นน่ะกับไอ้น้องชาลีวาดรูปเป็นเสียงกระหลุดดังก๊อกมันทิ้งที่ปีเตอร์ที่พื้นไว้แล้วมันจะได้ยินเสียงปุ๊บนั่นแหละมันถูจนหลุดปลุกเลยนอนอยู่พักนึงสักพักจะเห็นเป็นไอ้รีเฟกต์อีกแล้วรีเฟกต์มาหยุดที่ปีเตอร์แล้วหายหายเข้าไปในปีเตอร์ปีเตอร์ลุกขึ้นมาเข้าไปแล้วนั่นแหละก็คือตัวเพย์มอนเข้าไปแล้วมันเหมือนกับจุดเนี่ยจุดสิ้นสุดของอารมณ์ไอ้เหี้ยนี่แล้วมึงโดนหนักแล้วโดนหนักกูเข้าได้แล้วเชื่อไหมว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยพี่ซื้อไอ้นี่มากอ่ะเพราะว่าแรกที่เราได้ยินในหนังเราเฉยเฉยมันแค่ดับว่าไอ้เด็กคนนี้แปลกครั้งที่สองที่พี่มีอารมณ์ร่วมกับมันคือตอนที่แม่กลับในรถเราจะรู้สึกโหน่ากลัวชิบหายอันที่สามคืออันนี้เราจะรู้สึกจบแล้วมันจะแล้วเพลงเปลี่ยนไปเป็นเพลงแบบเหมือนกับการเทลนะอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เหมือนกับมึงตอนไปไอ้อะไรวะสนุกไม่ใช่ไปร่างทรงอ่ะแล้วเขาเล่นเพลงอย่างนั้นเลยเป็นเพลงที่เขาใช้บวงสรวงเพลงบูชาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บแล้วเพลงไม่เปลี่ยนเหมือนกับเย็ดเข้ให้รู้ว่าฟุ้งฟริ้งแล้วอ่ะมันเทวดาเป็นเทวดาแล้วอย่างคืออันนี้สรุปง่ายๆรวบรวมง่ายๆเลยคือทั้งหมดแล้วไอ้เพมอนเนี่ยมันไปอยู่ในร่างชาลีมันคือชาลีมันอยู่ในร่างชาลีมันคือชาลีเป็นชาลีไปแล้วแล้วคราวนี้เขาที่แม่มันเรียกมาเรียกวิญญาณชาลีมาก็คือชาลีเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในร่างของตัวพี่มันแทนมาใช่คือเขาต้องการร่างผู้ชายเพย์มอนเป็นผู้ชายเขาต้องการยายเขาเลือกที่ต้องการวิญญาณยายก็เลยมาบอกว่าชาลีอย่าตกใจนะในร่างปีเตอร์นะชาลีอย่าตกใจนะตอนนี้เธออยู่ในร่างผู้ชายแล้วมันจะค่อยๆแสดงกิจอะไรว่าอิทธิฤทธิ์ออกมาอะไรประมาณนี้ประมาณนึงพี่ชอบอันนึงคืออารมณ์โมเมนต์ของไอ้ตรงบ้านนั้นมันคืออะไรวะพี่มองว่ามันเทพกระจอกเป็นเทพกระจอกมึงดูดิลัทธิของมึงมีแค่เนี้ยมีกระต๊อกกระต่อยไอ้เหี้ยแล้วมันเป็นหนึ่งในแปดจริงๆอ่ะถ้าเกิดเขาหนังที่เขาแบบทำเป็นถ้ามึงเลือกแบบสมมติเราเลือกทำหนังแบบเกี่ยวกับซาตานจริงมึงก็ต้องลูซิเฟอร์ไปเลยถูกป่ะอันนี้มันคือเทพกระจอกมึงครอบคลุมได้แค่ครอบครัวนึงมึงไม่ใช่การต้องการจะยึดครองโลกเลยทั้งนั้นนึกออกป่ะมันคือครอบครัวนึงที่มึงตั้งอยู่ในสุดท้ายแม่งมึงครองอะไรมึงครองบ้านไม้หลังเล็กทุกสิ่งทุกอย่างมาจบอยู่ที่บ้านไม้หลังเนี้ยมันเป็นเหมือนลัทธิเล็กๆอ่ะที่แบบว่ามันแอบซ่อนอยู่ในกลุ่มพวกเนี้ยพี่ชอบมากอารมณ์จะคล้ายๆเรื่อง The Witch งานของแม่น่ะที่การสร้างโมเดลอะไรพวกเนี้ยมันคือการที่แม่มันสร้างสิ่งพวกนี้ขึ้นมามันเป็นนัยยะที่ตีความได้ว่าทุกสิ่งที่มันเกิดในบ้านหลังเนี้ยมันก็คือการถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าซีนที่เขาจะถ่ายด้านข้างมันเหมือนกับเขาตัดกำแพงด้านข้างออกหรือเหี้ยอะไรอย่างสังเกตดูเหมือนซีนที่แม่กับพ่อไอพ่อมันโดนเผาตายอ่ะสังเกตเขาจะถ่ายตรงๆนี่เลยแล้วตอนแรกๆซีนแรกเลยที่โผล่มาที่ซูมเข้าบ้านแล้วเห็นพ่อเดินเข้ามาอันนั้นจริงๆถ้าถ่ายอ่ะถามว่ายากไหมไม่ยากนะมันคือการมาร์คเฟรมปกติระหว่างสตอรี่บอร์ดอยู่แล้วอ่ะเราแค่ไหลเข้าโมเดลจริงๆแล้วก็ในบ้านก็คือต่อจากนั้นก็มาร์คเฟรมไม่เท่ากันใช่นั่นคือเป็นนัยยะที่เขาใส่ตั้งแต่ซีนแรกเลยว่าบ้านหลังนี้มึงถูกกำกับมึงถูกควบคุมไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างแก CG ข้างในหน่อยของจริงโปกเข้าไปในโมเดลอะไรเงี้ยนี่พี่มองว่ามันเป็นการหลายคนอาจจะไม่สังเกตแต่หลายซีนเลยที่เขาจะถ่ายได้มุมแบบนี้โอเคให้คะแนนแล้วกันรู้สึกว่าเรื่องนี้นี่เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่แล้วก็เรียกว่าอะไรตัวพูดถึงตัวพี่อะพี่กลัวตรงที่มันแบบเฮ้ยกูไม่ค่อยเข้าใจว่ะเขาเรียกว่าอะไรเรากลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจใช่ๆมันจะดูน่ากลัวกว่าที่เราเข้าใจแบบเป็นผีเอาเป็นผีก็ตรงๆเขาล้วนอยู่แต่นี่กูไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไปเล่นลูซิเฟอร์เนี่ยสำหรับพี่ยังไม่ชอบเพราะว่าลูซิเฟอร์มันไปโผล่ในเรื่องมากจริงๆลูซิเฟอร์จะเห็นแค่ดีโอเมนอะไรพวกนั้นมันมีเยอะแล้วแล้วลูซิเฟอร์มันก็เดี๋ยวในซีรีส์ก็เป็นคนดีบ้างเป็นคนหล่อๆเป็นนักสืบคดีบ้างคืออย่าทำเลย
ซึ่งทำอันนี้ออกมาแล้วแม่งออกมาได้เคี้ยเรื่องนี้มีขอให้ที่ 9.5 เต็ม 10เรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานที่จะทำให้เราจดจำในผู้กำกับคนเนี้ยคือเรื่องต่อไปกูรอดูแล้วกูรอดูแล้วพี่ไปย้อนดูหนังสั้นของเขานะเขาทำสไตล์นี้หมดเลยสไตล์แบบดราม่าครอบครัวหมดเลยแล้วมันจะมีความน่ากลัวทำให้กูตีความใหม่ความน่ากลัวคืออะไรมันไม่ใช่แค่ผีเลยความน่ากลัวคือการสูญเสียคือการแบบมันจะมีเรื่องนึงที่ดูรูปพ่อแล้วชักว่าวที่อะไรด้วยก็ผลงานเขาอะอันนั้นพี่ไปดูมาเหมือนกันชื่อเรื่องเผื่อใครอยากสนใจนะชื่อเรื่องว่า There Something Strange About The Johnson เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เล่าง่ายๆแล้วกันเกี่ยวกับลูกเนี่ยชอบพ่อมากชอบพ่อมากแล้วแบบว่ามันก็เลยเกิดความสัมพันธ์แปลกๆเกิดขึ้นดูไปดูแล้วดูแล้วกันลองไปดูดูรูปพ่อแล้วชักว่าวอ่ะเอางี้แล้วกันคือที่เรามันนั่งเวียดมากเลยมันโคตรฟักอัพอ่ะอารมณ์เหมือนเรื่องเนี้ยชอบเรื่องนี้ก็ฟักชิบหายอ่ะฟักมากส่วนในตอนจบเนี่ยมันแล้วแต่รสนิยมแล้วกันบางคนชอบไม่ชอบอะไรงี้พี่มองว่ามันสมเหตุสมผลมันเมคเซนส์กับสิ่งที่เขาเล่าแต่พี่ก็โอเคนะพี่ก็ชอบมันก็แปลกดีอะไรงี้ชอบความแปลกใหม่เขาเรื่องนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไลท์ที่ติดแต่พี่จะขอให้เขา10แล้วกันส่วนของพี่พี่บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้พี่ชอบมากไอ้เหี้ยจังหวะการเล่าของเขารู้ว่าตอนไหนคนทิ้งตอนไหนคนบิ้วนี่พี่มองในมุมของพี่นะพี่ก็จะมองมุมนี้แหละตอนไหนคนบิ้วตอนไหนคนทิ้งแล้วไอ้เนี่ยโคตรชอบมันจะมีคิดได้ไงมันจะมีผู้กำกับสักกี่คนเอามาเล่นนึกภาพมั้ยมันมีผู้กำกับสักคนที่เอามาให้ทำหน้าโพสอ่ะตอนครับตอนแล้วก็โอ้โหยากไปทำเรื่องตัวเองมันก็ยากไปอะไรเงี้ยแล้วพี่มองว่าหนังเรื่องนี้แม่งไอ้เชี่ยมันโคตรแปลกอะเล่าอย่างที่ยิมบอกคือแม่งเล่าอะไรไอ้พวกเนี้ยคือเราไม่ได้กลัวผีนะเออจริงไปกลับมาคิดดูดิเราแทบไม่ได้กลัวผีเราไม่ได้กลัวผีนะมันเป็นคนนะเว้ยไอ้พวกแก้ผ้าเป็นคนนะเว้ยสำหรับพี่อะพี่กลัวอะไรรู้ไหมพี่กลัวการแบบกูต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นอะแล้วถูกกลุ่มคนแปลกๆห้อมล้อมพวกกูถ้ากูต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วถูกกลุ่มคนแปลกๆห้อมล้อมทำเหี้ยอะไรสักอย่างคงแบบกลัวมากแล้วมีอย่างนึงขอพูดนิดนึงไอ้เนี่ยด้วยความที่มันขายมากพี่มองว่าไอ้ต๊อเนี่ยมันขายมากมันจะมีคนในโรงของพี่สักพักพอได้ยินต๊อแรกปั๊บเหมือนแม่งดูมาแล้วสักพักแม่งใหญ่เพื่อนแต่มึงดูนะแล้วกูนั่งอยู่ข้างๆกูอยากจะหันมึงหยุดสักทีไอ้หนามึงค่อยไปเล่นกับบ้าน2คนได้มั้ยคือนึกภาพแม่งในฐานะที่หนังก็ไปพอเงียบๆปั๊บแม่งแย่เพื่อนพอหนังไม่เงียบๆปั๊บอยู่ข้างๆหูกูอยากลงขึ้นไปตบหน้าเออนั่นแม่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้เบาพี่เจอหนักกว่านี้นั่งข้างพี่เหมือนอาจจะปล่อยมาแล้วแล้วสปอยให้เพื่อนฟังเนี่ยเดี๋ยวฉากนี้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวฉากนี้เป็นอย่างนี้จริงๆยายเนี่ยเป็นอย่างนี้อ่ะสำหรับพี่ส่วนตัวเนี่ยแล้วงานถ่ายเงียบมากเราจะสังเกตว่าพี่ให้เลยว่าหนังเนี่ยมีคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยช่วยในหลายอย่างแต่ช่วยแก้ความจริงกับความจริงแต่ดูไม่ออกเลยนะใช่ดูไม่ออกเลยเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยคือตัวอย่างของการเอาคอมพิวเตอร์กราฟิกมาทำมาช่วยให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูจริงขึ้นอ่ะเออแล้วมันดูดีเนี่ยใช้เป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยสุดยอดมากแล้วก็พี่ให้หนังเรื่องเนี่ยที่อ่ะ10แล้วกันคือพูดจริงๆว่าปกติไม่ชอบนั่งดูสปอยนั่งฟังสปอยหรืออะไรเงี้ยแค่อยากลองมาสัมผัสในอารมณ์ที่ว่าเขาเรียกอะไรคนที่ดูสปอยก่อนดูหนังมีเยอะนะเออว่าเขารู้สึกยังไงเออเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ได้อีกฟิลนึงแหละถ้าเราตัดอคติความต้องการบางอย่างออกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการสปอยหรือไม่สปอยอ่ะให้มันถูกกาลเทศะมันอย่างที่พีโดนอย่างเงี้ยว่าเหี้ยมากอันนั้นคือเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนะใช่ใช่อย่างเงี้ยคุณยังเลือกได้ว่าคุณจะดูเราตอนไหนแล้วอย่างโมเมนต์ของเหี้ยขอร้องเถอะมันตลกคนทำมันตลกแต่นึกถึงรอบข้างมันไม่ตลกนะนึกภาพว่าหนังอ่ะแล้วมึงอันนี้มึงอะไรนึกภาพไหมมึงทำอะไรแต่เท่าที่ฟังเรื่องเนี้ยคือยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวดูแน่นอนคือเท่าที่ฟังเรื่องเนี้ยมันสอนให้เห็นได้อย่างนึงว่าจริงๆมันที่อิมบอกว่าความกลัวมันไม่ได้แค่ผีทำไมต้องมีจัมป์สแกร์แต่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกและสัมผัสได้ถึงความกลัวจริงๆว่าเฮ้ยเรากลัวว่ะและสังคมพูดถึงสังคมเลยคือเรื่องนี้มันก็แฝงในยักษ์เยอะแยะมากมายแล้วแต่ใครจะมองเห็นแต่สิ่งที่มองเห็นอย่างนึงคือสังคมทุกวันนี้มันก็เหมือนในหนังเรื่องนี้แหละคนที่เลือกเชื่อเนี่ยเขาก็เชื่อไม่มีข้อสงสัยส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องบางครั้งก็โดนเกี่ยวข้องโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องโปรเทคตัวเองมากๆว่า
การจะเชื่อหรือการจะทำอะไรเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองอย่าคิดแต่จะฟิตอินว่าฉันต้องทำฉันต้องเหมือนใครสุดท้ายเป็นตัวตัวเองดีที่สุดใช่ครับนะโอเคครับ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 จบผมไปแยกย้ายครับโอ้ยทำยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับหนังรีวิวจะพยายามกลับมาให้สม่ำเสมอถ้าใครอยากจะให้มีอาทิตย์ละเทปเป็นประจำทุกอาทิตย์ก็ฝากแชร์เยอะๆกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์เยอะๆแชร์เยอะๆก็ว่ากันไปนะจ๊ะใช่ส่วนถ้าใครอยากสนับสนุนก็ตามช่องทางใต้คลิปลองคุณดูกันใช่ครับโอเคไม่พูดมากเดี๋ยวพูดมากเจ็บคอเย้เขาชอบใช้อันแท็กมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนวะพูดมากเจ็บคออ่ะโอเคไปครับเปลี่ยนเป็นเสียงเลอไหมเลอลองไปทำดูพวกจับไหนทำได้